you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนครูเอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันพี่เห็นขาหลังปะโดนรองเท้าเราอ่ะกัดเลียทับทิ้งมีการขบจริงๆเราต้องขบด้วยนะนิ้วเดียวเซนเดียวได้หมดแต่อย่าให้เขาแตะทางไว้เนี่ยเขาจะแอบทำเรืองคราวเนี้ยการมองเขาเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราหยุดขนาดไหนด้วยเขาเป็นตัวบอกเลยว่าคุณแพรอ่ะอยู่ตรงขนาดไหนเวลาเขาถูกที่ถูกทางเราก็หยอดคราวนี้สิ่งที่ทำไมเราต้องมีอุปกรณ์บังคับเขาเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้วางแผนการบังคับแต่แรกเนี่ยพอคราวนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแต่อุปกรณ์ที่เราช่วยเนี่ยเราเลือกแล้วว่ามันดีที่สุดละนะครับใช่เวลาโดนตัวครับเราก็ถอยนิดนึงนิดเดียวนี่คือนั่งรถดีเฟนซ์ให้มองเป็นจิ๊กซอว์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นผืนใหญ่มองเดียวชิ้นนั่งรถดีเฟนซ์หรือเปล่าแต่ดีเทลอย่างอื่นล่ะเนี่ยแอบมองนะมองหน้าแต่ว่าเหมือนไม่กล้ามองใช่เพราะเราดุมาแล้วไงเราก็ต้องค่อยๆเป็นคนที่บอกเขาว่าต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ดุละแม่จะใช้ซิมโบลในการชมบอกเธอละเพราะว่าตอนนี้พ็อปปี้เขาเก่งระดับนึงเลยนะครับมีท่าทางอีกเดี๋ยวผมบอกดีเทลของเรื่องท่าทางอีกเรื่องนะถึงตรงนี้เลยจะจุดของเสาแล้วลูกจุดที่เรามาร์กไว้ตะกี้แล้วถ้าอยู่ซ้ายมือเราไม่ล้ำหน้านะครับแค่นั้นถึงไว้จำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าเราเดินเนี่ยแล้วเขามีท่าทางเยอะแสดงว่าเขารู้สึกว่าเราเข้าชันเลยเราได้แต่ตอนเนี้ยเขาเดินตามถูกไหมแต่เดินตามเหมือนคุณกวนมันเบี่ยงขวาดึงไม่อยากกว่าเพราะว่าการชันของเขาค่อนข้างจะเบาและน้อยอย่างนั้นครับลูกทำตัวสำคัญแล้วก็ขั้นจับรถโทษเดี๋ยวผมไปดูก่อนน้องแพรก็ได้ดูนั่งพุ่งก่อนเดินใช่ไหมอยู่ไม่ต้องสนใจเดินมันเดินมามันเป็นแค่มุกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้ผมเห็นแล้วถึงจุดปุ๊บหยุดไม่ล้ำหน้าอยู่ซ้ายมือเนี่ยเรานั่งรถดีเฟนซ์มันที่นั้นเริ่มผิดหวังแล้วก็รับสภาพเริ่มจะไม่ทำอีกแล้วผิดหวังใช่นั้นผิดหวังแต่เราไม่ตีไงคือเราไม่ได้ดุเราไม่ตีเราไม่สักฟิวอะไรกับมันทั้งนั้นให้มันเข้าใจคิดเองถ้าหมาจะหยุดคือมันต้องคิดเองเหมือนเราอ่ะเราต้องใจทำอะไรถ้าเราคิดเองว่าเราอยากจะทำอ่ะโคตรตื่นใจเลยแต่มันเลือกที่จะไม่เดินครับแล้วอยู่ซ้ายมือไม่ทำหน้านะเนี่ยนั่งนะรถดิเฟนเนี่ยมองจะมองไม่เต็มตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้เนี้ยขึ้นเป็นมุกหนักนะถ้ามันจะร้องแต่แรกถูกปะมันจะเป็นเพิ่มเลเวลอ่ะเราไม่ได้ยินไอ้เนี้ยมันหัวใจนะมันเด็ดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนว่าบอลเราเซฟละที่จะเล่นใหญ่หน่อยถูกไหมสนใจใช่ก่อนเราเซฟจังหวะเราเป็นเราถือว่าเราเรียนรู้เรามีสกิลเวลาเขาทำเพิ่มเราจะรู้ว่าอ๋อนี่คุณเลยแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรทุกอย่างเราดึงสุด4-5ดึงมันอาจจะล็อกจริงใช่มันอาจจะล็อกจริงแต่ถ้าเรารู้ดีแล้วถูกต้องอุปกรณ์เราก็โคตรเซฟเลยมันร้องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแค่ล็อกไม่ได้ยังไงให้เขาแข็งมีไหมเขาหนักได้เรามีไหมเราบอกตรงนี้เพราะของเราเป็นคนที่เราไม่ได้แบบไว้จุกตะขาบนะครับเวลาเรียนที่บอกคือถ้ามันยอมรับเสียเราเนี่ยมันจะนั่งพอมันนั่งลงมันจะทำถ้ามันนั่งปุ๊บมันจะไม่ฟุ้งกว่าคือจบตัวโรตัวแรกคือนั่งเลยปกติถ้าเป็นตอนแรกก็คือต้องตั้งกายแล้วแต่นี้ไม่เลยกระโดดแตกใช่ครับไม่ได้ยังบอกคือเวลาหมาสิ้นเสียหรือยอมรับเราอ่ะมันจะไม่โดนควันถ้าเราไม่เรียนต่อไปเนี้ยอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งสกิลชิ้นหนึ่งคือน้องแมวต้องรู้ว่าจังหวะในการบอกของพี่การใช้ชีวิตเนี่ยจังหวะไหนบ้างที่ถูกต้องจังหวะไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when